อุตส่าห์ซื้อมาไม่เป็นไรให้เขามากินก็ไม่เป็นไรลูกก็พอพี่เขาอยากจะลดจริงๆแล้วมั้งครับผมเมื่อกี้กินแอปเปิลแค่สองลูกอยู่ได้ยังไงเอาไปกินแอปเปิลไปอ่ะครับผมไปซื้อครับผมแกบ่นว่าหิวแล้วว่าพาไปซื้อไม่เป็นไรลูกอันนี้หนูเสียบปลั๊กยังเนี่ยเสียบแล้วนะครับเสียบแล้วมั่นใจนะมันไม่ออกอะลูกไฟไม่เข้าครับมันเป็นอะไรไม่รู้อะเราเข้ามาละเข้าละสวัสดีค่ะคุณเพื่อนคุณพี่คุณน้องทั้งหลายสวัสดีนะครับโดนเย็ดกันหรือยังคุณพี่คุณน้องพี่จะไปนวดมานะคะสวัสดีนะคะไปนวดมาค่ะสวัสดีค่ะกินเมนูเดิมนะคะเมนูของโปรดของเกอร์เขานะคะไม่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็พัดถ่ายพัดถ่ายเขาเป็นชาวต่างชาติเสื้อนี่ใครซื้อมาให้หนูลูกไม่ทราบเลยพี่โจพี่โจถาวรพี่โจตะวันผมรู้แต่ตอนที่พี่แม็กมาบอกแล้วพี่แจ็คเองก็ดีขึ้นแล้วนะคะจากรายการโลกคนรวยนะคะรายการไออาการของโรคคนหนูนะคะโรคของคุณหนูก็คือโรคที่สีดวงวิชีโรคคนรวยนะคะคนรวยริชชี่ไม่รวยเป็นไม่ได้ก็คือริชชี่นะคะริชพี่โจซื้อเสื้อให้ดำนะคะแม่โทรมาไหมแต่เขาก็ดีนะอาดัมก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นมีสติแล้วก็เชื่อฟังพี่แจ็คมากขึ้นนะคะพี่บอกว่าพี่ป่วยนะนะคะพี่บอกว่าพี่ป่วยแล้วยังไงอ่ะคือพูดให้ครั้งเดียวรู้เรื่องอย่าพูดหลายครั้งตั้งสติดีๆนะลูกบอกเขาไปอย่างนี้แล้วเขาก็จริงๆเขาก็พยายามฝืนนะฝืนตัวเองแต่มีอย่างนึงที่พี่แจ็คต้องเป็นห่วงก็คือว่าเก็บของอะค่ะไปนั่นไปนี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ของร่วงของหล่นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เก็บของไม่หมดอันนี้คือเป็นเรื่องเป็นข้อเสียเลยนะคะแถวบ้านเรียกว่าเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้พี่แจ็คก็ขอบคุณพี่โจได้ยังอะลูกแม่บอกพี่โจครับขอบมากครับครับพี่โจถาวรนะคะซื้อเสื้อมาฝากน้องแอดมินหลายคนแต่พี่ยังไม่ได้ลงรูปให้น้องกันเลยก็พรุ่งนี้กันแล้วก็พี่เขาอยู่กาญจนบุรีค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้ากินอะไรบ้างบอกแม่1ไข่ต้มไข่ต้มครับอะไรอีกนม1ขวดครับนม1ขวดแล้วก็มีอะไรนะพูดไปเมื่อเช้าก็มีข้าวอะไรข้าวไก่ทอดข้าวไก่ทอดข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นแล้วก็มีตอนประมาณบ่ายสามกินนี่กับแม่เช้านะครับบ่ายสามกินข้าวเหนียวข้าวสวยกินหมูกินกินคั่วกิ้งไก่กับคุณเชียงคุณเชียงแล้วก็กินอาหารที่แม่ทำครับแล้วก็ทำที่อาหารเมื่อคืนอ่ะมาอุ่นกินอ่ะนั่นอีกครั้งนึงนะคะตกเย็นก็กินอีกตกอันนั้นบ่ายสามบ่ายสี่ปุ๊บตกเย็นกินอะไรกินกินข้าวเซเว่นครับกินวิ่งไปซื้อข้าวเซเว่นมากินครับผมค่ะแล้วก็กินปุ๊บมาถึงที่ละที่นี่ที่นี่กินคลีกเซเว่นแล้วปุ๊บครับมาที่นี่ก็กินอีกครับกินสลัดกินสลัดหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องน้ำแอปเปิ้ลหนึ่งขวดกลับมาอีกแล้วก็บอกว่าอยากกินอีกผัดไทยครับเอาผัดไทยอีกสามห่อนะครับแบ่งให้พี่ขอหนึ่งอาจจะแบ่งคนละห่อครึ่งหรือว่าเขาเอาไปสองห่อถามหน่อยวันหนึ่งขี้กี่รอบเมื่อเช้ารอบเดียวขี้ก็คงต้องเปิดประตูนะคะเพราะว่าขี้ต้องเหม็นมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอนัดนะคะเต้นะคะขอบคุณลูกก็คือเล่าให้ฟังว่าเกอร์มันกำลังกินเก่งกำลังจะโตกินให้หมดแล้วลูกครับผมครับก็คืออยู่กับเกอร์มันตลกพี่ชอบนะคะเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะคืออยู่แล้วมีความสุขอยู่กับเกอร์คือไม่ต้องคิดอะไรมากแต่อย่างนึงก็คืออยากให้เขาแค่มีสติไปไหนไม่เก็บของไปไหนเนี่ยจะลืมหมดรองเท้า
นะคะลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมนั่นลืมนี่เป็นคนไม่เพียบพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี้เวลาจะเดินทางหรือไปไหนเนี่ยพี่จะสอนให้เขาแพ็คกระเป๋าหรือไปนั่นไปนี่ต้องให้รู้จักว่าเก็บอะไรมาบ้างและระหว่างเดินทางอะไรจะไม่ร่วงและไม่หล่นกันนี้กำลังจะสอนนะคะเดี๋ยวพี่รอให้ผัดไทยเย็นพี่ไม่ค่อยชอบกินอะไรที่ร้อนๆพรุ่งนี้ไปหาหมอแล้วก็จะไปบอกหมอว่าคุณหมอคะวันนั้นที่คุณหมอรัดให้แจ๊กมันหลุดไปแล้วนะคะเป็นลูกราสเบอร์รี่หล่นไปแล้วนะคะแต่ทีนี้มันเป็นอาการเดียวกับเมื่อประมาณ8-9 เดือนที่แล้วหรือ10เดือนที่แล้วอ่ะตอนที่ปีเหมือนอาการปีที่แล้วนู่นอ่ะก็คือตอนที่พี่เอกไปส่งจำได้ไหมตอนที่พี่เอกไปส่งพญาไท1อาการเดียวกันเลยนะคะอาการตูดระเบิดก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรก็คิดอย่างนั้นนะคะวันนี้พี่แจ๊กกล่าวว่าจะไม่แต่งหน้านะคะกล่าวว่าจะไม่แต่งหน้ากินข้าวเดี๋ยวลูกกินไปเรื่อยๆให้เคลียร์ผักก็จะกล่าวว่าจะไม่แต่งหน้าแต่มันก็ทนไม่ได้นะคะเลิกงานแล้วขอสวยนิดนึงก็เลยต้องแต่งออกมาเลิกบุหรี่จะหิวใช่ค่ะหิวเชื่อไหมว่าพี่ไม่มีความรู้สึกทางเพศอะไรแล้วนะตอนนี้เพราะว่าพี่ลืมไปแล้วว่ากลิ่นผู้ชายมันเป็นยังไงลืมเลยลืมกินเลยฮะมันเด็กน้อยเนาะกินเยอะไม่อ้วนนะคะเขาอาจจะชอบแต่พี่แจ็คบอกให้เขากินไข่วันละ 4-5 ฟองนะไข่ต้มก็กินกับไม่ต้องแต้ไม่เป็นไรมาวินเข้ามานอนนี่ละค่ะมาวินนอนคอนโดพี่ดุลละค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปละแล้วพรุ่งนี้ก็ไปกับพี่มาวินมารับไปประมาณ 8:00 นนะคะอย่างเงี้ยนะหาหมอล่ะคะเห็นเมื่อวานจ้างพยาบาลเป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้พี่อุ้มไปที่ชลบุรีนะคะไปชลบุรีก็คือไปบ้านภรรยานะคาดว่าพี่แจ็คว่าไปบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ท้องแหละพี่คิดว่านะแต่ก็รู้ใช่ไหมว่าแม่ห้ามแล้วนะห้ามเล่นนะลูกนะหนูอยากเอาใครอะไรใครน่ะแม่ก็ไม่ว่าเอากระตุกกระตาไปก่อนในห้องพี่อีฟตอนนี้มันไม่ใช่วัยมีเพศสัมพันธ์โอเคนะฮะพี่แจ็คอ้วนขึ้นนะคะอ้วนขึ้นจะบอกว่าบวมเลยนะคะถึงขั้นบวมเรียกว่าบวมได้เลยแล้วก็เม็ดมะนาวลูกเอาเคี่ยวก่อนฤทธิ์สีดวงมันเกี่ยวกับมีเพศสัมพันธ์ทางทวารด้วยหรือเปล่าคะอาจจะมีส่วนนะคะอาจจะมีส่วนนะคะแต่คนปกติที่ไม่เคยโดนเนี่ยตูดเลยก็เป็นนะคะพี่ว่านะไม่เกี่ยวนะลูกนะเกี่ยวกับอาหารการกินครับด็อกเตอร์เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะคะครับผมด็อกเตอร์สารแนไม่ที่ว่าพี่อันนี้ก็พูดไงที่ผมก็พูดพี่อ้วนขึ้นมีน้ำมีนวลนะเขาบอกว่ากรรมพันธุ์บ้านหญ้าดำสูง180อ๋อบ้านหญ้าสูงนะคะแต่พ่อเขาตัวเล็กได้ปู่นะคะก็คือได้สูงก็ดีนะเล่นมันได้เนาะอย่าให้เป็นนายบ่มนายแบบก็ว่ากันไปเนาะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะเพื่อนเคยไปไหนหรอเอาพูดดิลูกพี่เคยกลัวตะบะแตกเลยหลบไปอยู่ในห้องแล้วครับโอเควิ่งไปห้องทีนี้มันกระแดะยังกับผู้หญิงลูกโอเคอ่ะเขาเห็นพวกพี่แจ็คกินอ่ะพี่แจ็คก็ซื้อมาเผื่อเขาแล้วนะพี่ซื้อมาเผื่อแล้ว3กล่อง3คนนะคนแล้วนะไอฮอปไปกินข้าวบ้านเพื่อนบ้านแม่อุ้มกลับไปอยู่บ้านชลบุรีไปคืนเดียวอิฟไปนอนบ้านแ
เดี๋ยวเกอร์เดี๋ยวเคเดี๋ยวพี่แจ็คนอนในคอนโดกันเดี๋ยวไอฮอปกำลังจะกลับซื้อมาเผื่อแล้วแต่นางวิ่งเข้าห้องนางกลัวก็อ้วนพี่อ่ะทำไมถ้าไม่เกรงใจผลิตสินลวงนะไม่เอาแต้มไม่เป็นไรลูกไม่เอาพี่มีมาวินแล้วถ้าไม่เกรงใจลิตรดวงแล้วจะกินแล้วนะไอ้แกงสแลอ่ะแล้วหมูที่อยู่ในหม้อของข้าวอะใครมาแกะมาเขี่ยกินหนูอะไม่ครับใครอะกินแต่หมูไม่กินสแลผมเพิ่งได้กินพ่อแม่เนาะวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนมั้งเพราะเมื่อคืนเราก็เกลียดแทนหมูสแลก็น้อยอยู่หมูนี่คุณอะไรนะหมูเนี่ยแพงเหมือนกันนะคุณรบุตะเห็นแต่อะไรไม่รู้ครับไปบางหน้าน้องเกอร์ตอนนี้เรียนที่กศน.นะคะอันนี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากเพื่อนๆ นะคะเรื่องของการเรียนหนังสือตอนนี้พี่จะบอกให้น้องๆฟังนะเจสสิก้าสวัสดีค่ะวันที่26กับ27พี่ไปเชียงใหม่นะลูกนะเจสสิก้า25กลางคืนเดินทางแล้วก็ไปนอนแล้วก็ตอนเช้าเข้าร้าน25กับ26เอ้ย26กับ27อยู่เชียงใหม่นะลูก28ตอนเช้าเดินทางกลับกทม.พี่จะบอกว่ามาดามเปรียวมีลูกชายอายุ 15-16 ชื่อน้องฟุกกับน้องเฟิร์สน้องทั้งสองเป็นฝาแฝดตัวเล็กกว่าน้องนี่หน่อยนึงแต่อายุเท่ากันไล่เรียกกันก็เกอน้องฟุกน้องเฟิร์สบอกว่าแม่ครับผมไม่เรียนต่อตรงนี้ได้ไหมผมอยากจะไปเรียนด้านนี้ผมจะขอดรอป1ปีหรืออะไรประมาณเนี้ยไปเรียนอีกแนวนึงอะค่ะที่ต้องไปเรียนที่คนเขาไม่ค่อยเรียนกันอะคือแหวกแนวมาเลยอะเรื่องของการอะไรของเขาอะมาดามเขาก็ตามใจลูกให้ไปเรียนแต่สิ่งที่พี่แจ็คมองข้างนอกว่าน้องฟุกกับน้องเฟิร์สที่ลูกมาดามเปรียวเนี่ยเรียนเนี่ยเขาไม่เรียนอะแล้วเขาไม่เรียนตามหลักสูตรที่ให้ไปท่องไปจำอะเด็กไม่ไปพี่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะแล้วอนาคตเขาก็ไปต่อที่เมืองนอกเลยน้องฟุกน้องเฟิร์สก็ไม่เป็นไรอันนี้กศน.ไปก่อนแต่ถามว่าจะให้ไปเป็นอะไรไหมตรงนี้ไม่พอนะคะสติสมองพอฉลาดทุกเรื่องแต่สมองไม่พอไอ้เลยนะเขาเรียกสติเก่งทุกเรื่องหมาแมวใครรู้หมดรู้ทุกเรื่องแต่สติไม่มีคือไม่มีสมาธิในการเรียนแต่เขาอะไม่ตั้งไงทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะไม่ต้องสีเรียดหนูว่าไอ้หานี่ลืมมาผัดเอาของงอกให้แม่เจ้าของร้านมาไทยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องไปสีเรียดน้องเกอร์ต้องแบ่งแบบไม่สัมผัสกันเส้นเยอะค่ะเอาอย่างนี้ถ้าหนูอะหนูอยากกินเส้นอะหนูไปกินเส้นนู่นอันนี้มาให้แม่ก็ได้นะแม่ไม่กินแป้งแม่กินผักนะโอเคแล้วก็เขาไม่เรียนอันนี้ให้เขาไปเรียนกศน.ให้จบม.6ก่อนตอนนี้ม.3อีกไม่นานก็จบหลังจากจบปุ๊บให้มันมีวุฒิอยู่ในประดับไว้ก่อนเนาะคนเราไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรแต่เขาต้องไปเรียนเรื่องของภาษาอังกฤษที่ต้องเรียนเพิ่มเติมและภาษาไทยอยู่ไหนคำว่ายอยอวอยอยักษ์สระอุอยู่นะเขาเขียนแบบสั้นๆไหมเดี๋ยวไปหามลูกปกติผมเขียนแม่ผมไม่เขียนอย่างนั้นหรอครับไม่ดีนะอีกหน่อยครับมันจะลืมของจริง
หัวหยุดวันที่15-16หัวหยุดผัดไทยอร่อยมากรู้ไหมเนี่ยว้ายมีแหกกินนู้นลูกอันนี้มาให้แม่ยี่โมอยู่แม่อยู่เมย่าเจ้าวันที่16อยู่เมย่าเสาเจ็ดอยู่เมย่าเจ้าแล้วก็จะไปเที่ยวเชียงใหม่นิดหน่อยนะฮะวันที่20ชัยวุฒิม.6 นวากรจะดีมากค่ะอดทนอดทนค่ะก็จะให้เขาอดทนอยู่เมื่อเช้าพี่ยังบอกว่าเกอร์รู้ไหมในขณะที่เกอร์ปล่อยชีวิตไปวันๆนึงเนี่ยหลุดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยวันนี้เป็นวันพุธเกอร์รู้ไหมเกอร์คิดจะมาเล่นอย่างเดียวอ่ะแต่มองเพื่อนๆสี่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาเรียนหนังสือกันอยู่เวลาเนี้ยอันนี้มันเที่ยงครึ่งบ่ายโมงแล้วแต่เกอร์เพิ่งตื่นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องนะแล้วก็แม่ไม่ได้สนับสนุนแม่ทะเดสสวยนะฮะอยากให้ไปอยู่นะคะว่าจะถามอยู่เคยไปเชียงใหม่ไหมลูกไม่เคยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามตัวเครื่องบินว่ามันเต็มหรือยังถ้าไปได้ก็อย่าไปด้วยนะครับไปเดินไปเชียงใหม่เดี๋ยวตั๊กเข้าไปหานะคะได้ค่ะน้องตั๊กเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจองตั๋วเครื่องบินก่อนบอกให้พี่แม่ก่อนอันนี้ให้แม่ไปกินเส้นหนุกไปกินเส้นเอาทั้งหมดรู้สึกว่าพี่อุ้มก็ไปพี่อุ้มอยากไปแล้วหนูอยากไปไหมมองผมยังไงก็ได้เอายังไงสรุปผมแล้วแต่แม่ว่าจะพาไปดีกว่าถ้าแม่พาไปก็ไปแต่แม่แต่ถ้าว่าตัวพี่แม่ก็จะรออยู่นี่แม่ค้ารบกวนจองตั๋วเครื่องบินเพิ่มให้เกอร์ด้วยค่ะให้เกอร์ด้วยค่ะทันไหมถ้าไม่ทันนะก็ครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่นั่งรถไฟไปโอ้มีถึงเชียงใหม่แล้วหลับไปเลยนอนไปเลยนะคะนอนไปเลยคุณไอ้คนไหนจะนอนก็นอนเลยนะคะต้องเช่าห้องนอนเลยเช่าทำไมอะคะห้องเราไปแล้วอะซื้อห้องนอนเลยในรถไฟไงจะไปใช่ซื้อตัวห้องนอนมันจะเป็นราคาไม่แพงมากคิดถึงทุกคนนะน้องๆเพื่อนๆกันนะไม่ต้องอะไรหรอกถือว่าผมไม่หมดนะมีรถไฟฟรีเจ้ามีครับแต่ว่ามันจะถึงช้ามันจะแวะทุกป้ายมันจะแวะทุกป้ายอันนี้เป็นแคมป์รถไฟตอนอยู่นั่งผมนั่งรถไฟผัดไทยอยู่ตรงหน้าโรงแรมเอเชียนะคะพี่สนัญญาปกติเด็กเกเรจะไม่เชื่อฟังแบบนี้จะแย่กว่านี้มากค่ะอันนี้เขาไม่ใช่เกเรเขาเหี้ยอันนี้ไม่ใช่เด็กเกเรนะคะเด็กเหี้ยมันก็ไม่ถามกันมากก็เองกันเฮ้ยพี่ฮอปจ่าซิพี่โอ้กำลังเปิดเดี๋ยวกินข้าวยังเนี่ยโอเคมาผัดไทยผัดไทยวางอิ่มไปอย่างลูกอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ลูกอันนี้มันฝืนนะฮะเอาน้ำมาเสิร์ฟให้แม่ให้เลยทุกคนลูกเก็บรองเท้าแม่ดีๆเนอะได้ครับเอาเช็ดมือก่อนนิดนึงเพิ่งมาถึงเหรอฮะเพิ่งมาค่ะพี่ชายเพิ่งมาแล้วไปไหนมาคะกินหีกับแม่หรือกับใครคะกับพี่ที่บ้านฮะกับพี่ให้ตายว่ามึงมีการดื่มเหล้ามาครับใช่ไหมกินเหล้ากูว่าละไอ้ฮอปในเวลากินเหล้าจะชอบกินข้าวถ้ามันเห็นมาซื้อข้าวปุ๊บรู้เลยตอนกลับมาฉันบอกว่าโอ๊กไอ้โอ๊กว่าเลยนะลูกโอ๊กว่าเลยนะแม่บอกว่าโอ๊กขับรถดีๆนะจะไปบ้านในแม็กอ่ะพี่โอ๊กเลยบอกว่าโอ๊กบอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าพี่แล้วแหละแม่ของหลานก็ต้องกินข้าว
กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอ่ะไม่งั้นมันจะดูแบบเดี๋ยวจะแปรงฟันสองสามรอบครับไม่ช่วยไม่ไรมันกูเกิดมากูไม่เคยเห็นมาอาบน้ำกินข้าวเขากินข้าวก่อนแล้วไปอาบน้ำนอนนี่ฮะจะบอกว่าอ๋อขับรถดีๆนะมอเตอร์ไซค์ดึกๆอ่ะไอ้อกสวนปากมาเลยไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าพี่อีกแล้วครับอีดอกเนี่ยปากมันนี้ดีมันกลัวฉันมานี่มาเล่าอยู่ในหนังแม่อยู่นี่อยู่ในหนังเล่าครับผมเห็นไหมว่าเขาอะไรนะกลัวแม่เออเพราะว่าอะไรรู้ไหมกลัวตกงานครับผมไม่ใช่ ใช่เขากลัวเขาเพราะเขามีความผิดไหมครับผมเพราะว่าพูดถูกนะไม่มีใครเขาผิดจริงใช่ไหมครับผมไอโอมันตลกวันนี้พี่แจ็คก็เลยบอกว่ามึงเนี่ยเป็นคนตลกจริงๆพี่แจ็คไม่ได้ดอกไม้จากใครนะคะทุกคนมีเสน่ห์ในตัวนะทุกคนมีเสน่ห์ในตัวรู้ไว้ผมคนนึงเลยนะทุกเห็นน่ารักฮะเขามีเว็บป้ายนั่นแหละไอ้หัวก็น่ารักนะเพื่อนกันดูได้พี่แจ็คดีมากนะจัดยาที่เสียดวงให้ทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะจักรีใช่ไหมปีดอกนี่ปิดประตูไว้ด้วยนะพี่ของพี่ห้องเป็นแรงเพื่อนแล้วในบ้านนี่ห้องพี่เหม็นแล้วเปิดประตูกว้างๆแล้วก็อันนี้โดดบอกไปนู่นนะเดี๋ยวผมทำอยู่ที่ผมนั่งกับพี่อุ้มอยู่เนี่ยแล้วพี่ห้องเข้าห้องน้ำพี่อุ้มเข้าไปจะแปรงฟันวิ่งออกมาอ้วกอ่ะแบบไม่สภาพแบบปุ๊บแล้วมีเส้นแล้วไปเลยเดี๋ยวตลกไอ้โอ้เกอร์กับอุ้มนอนด้วยกันวันนั้นเกอร์ตอนนี้อุ้มไม่เมาอ่ะเออมานอนกับพี่มานอนกับพี่แล้วเตียงมันแค่3ฟุตครึ่งแล้วนอนด้วยกันรักกันรักกันไม่ว่ากันนอนหมอนด้วยกันวันที่พี่อุ้มเมาครับผมอุ้มถีบตกเตียง2รอบผมเลยเอาผ้าปูข้างล่างแล้วก็นอน แล้วประมาณ 5:00 แกขย่าตัวเกิดมานอนตรงนี้ทำไมพี่ถีบผมตกเตียงเจ็บมากเลย แล้วก็อีฮอปตื่นเช้ามาขี้ห้องนี้แล้วพี่อุ้มตื่นมาแปรงฟันตอนเช้าเปิดประตูห้องต่อยฮอปอ้วกแตกเนี่ยตรงนี้เลยแกมาอ้วกตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนพี่แจ๊กอะนอนข้างนอกนอนโซฟาเมื่อก่อนเนี่ยนอนเฝ้าหัวคนหนึ่งหัวไม่สบายหัวเป็นไข้นอนเฝ้าทีนี้ก็ไล่ไอ้พวกนี้ไปนอนในห้องตัวเองแล้วก็ห้องเล็กไอ้ดุลตื่นช้ามาขี้หูเหมือนแล้วเราเปิดแอร์มันเหมือนเอาขี้มาวางไว้ที่โบกคนนอนข้างนอกจะรู้จริงคนนอนข้างนอกจะรู้ผมโดนหลายทีแล้วมุกเนี่ยแล้วก็ต้องเปิดประตูห้องน้ำวางไว้ด้วยแล้วก็นอนที่โซฟาจะทรมานที่สุดโดนหลายทีแล้วโดนละเมอกันนะคะทีนี้มันตลกอีกเกอร์ไปเอาผ้ากี่โมงลูกประมาณอีกประมาณ15นาทีอันนี้นี่ทำไว้เนี่ยทำอย่างนี้คนคอมเมนต์เขาไม่รู้เอาอย่างนี้ครับคนทำเนี่ยทำไม่ดีเลยสร้างภาพอีกรอบนะแล้วก็คนโอเคมันไม่รู้นะโอเคไปทิ้งโอเคเอาไปทิ้งเอาแต่ตรงนี้เอาตรงนี้นี่ค่ะแล้ว
ล้วลูกพี่แจ็คว่านะไทเกอร์มันเหมาะกับเป็นลูกพี่แจ็คจริงๆเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมมันตอแหลได้โลกแล้วก็มันทันคนแล้วก็มันกระแดะเนี่ยเรียนก็ไม่ค่อยจะเรียนฉันตอนฉันเป็นนักเรียนฉันไม่ค่อยชอบเรียนเท่าไหร่แต่ฉันน่ะชอบมีเพศสัมพันธ์มากกว่าไปเรียนนะอีนี่ก็ไม่ต่างกันนะคะชอบมีเพศสัมพันธ์มากแต่ไม่มีใครให้เอาอีนี่ก็ไม่ต่างกันเลยฉันก็ไปเรียนไม่ค่อยเรียนกับข้าอีกก็อ่ะให้ดูกับผัดไทยพี่ครับนะคะเอาไปหลบให้พี่ฮอปกินข้าวก่อนลูกมาครับผมอามาสองอ่ะผัดไทยอ้าวก็นี่ไงเขาวันนี้เขาให้พี่เตจมาอุ้มไปไหนพี่อุ้มกลับบ้านไปหาแฟนที่วันนี้วันพุธเขาก็กลับบ้านเนาะครับผมมึงติดน้ำแข็งอะไรครับซื้อที่หน้าโรงแรมเอเชียนี่เลิกน้ำแข็งแล้วเหรอเลิกหมดแล้วจ้ะควยก็เลิกแล้วจ้ะเลิกทุกอย่างทั้งเลิกทั้งควยทั้งหนีทั้งแตดไม่เอาใครแล้วต่อไปได้ฉันยากมากฉันไม่ให้ใครแล้วถือตัวฉันเนี่ยสงสารรักษาลิขิตดวงทีนานมากเจ็บตูก็เจ็บได้ฉันยากมันยากพูดเลยต่อไปจะเห็นควยเห็นตูดฉันน้อยมากต้นแอดมินหน้าดุดุนะคะต้นแอดมินหน้าดุดุอ๋อต้นเขายิ้มไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังความน่ารักเขามีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะต้นแอดมินน่ะที่บ้านนางรวยนางเปิดร้านอาหารเวียดนามที่บ้านนางแกนโอเพนนิ่งใช่ไหมคะมีอะไรให้ช่วยบอกยังไม่ถึงเวลาแกนโอเพนนิ่งค่ะตอนนี้ทำอะไรได้ไม่มากนะคะเป็นลิขิตดวงแล้วก็ไอ้ต้นแอดมินน่ะที่อยู่แอดวันน่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารเวียดนามแล้วที่บ้านมันเนี่ยพอจะมีฐานะดีแต่ไอ้ต้นน่ะเป็นคนงกโดยที่ว่าเป็นผู้ชายเก็บเงินไม่สุริสฮะต้นน่ะรวยมากไอ้ต้นน่ะรวยมากอันนี้บอกก่อนนะและเป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองไม่เอาอะไรมาแบบไม่กระเด็นน่ะคือไม่เอาเปรียบคนอื่นและก็ไม่ถ้าแม่เขาไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วไม่เสียเปรียบแล้วเขาก็อยู่เฉยๆของเขาอ่ะนิ่งๆมีความสุขของเขาไปเขาเคยเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเปิดร้านเกมมาค่ะนั่นอ่ะร้านเกมอะไรอินเทอร์เน็ตอ่ะอ่ะนี่มึงซื้ออะไรมาเนี่ยแกงเขียวหวานลูกค้ามีไหมมึงนี่เป็นอะไรเธอถ้าเธอป่วยนะเธอเป็นคนดูโทรมง่ายมากเลยนะทรงผมพวกเราครับไม่ว่าร่วมเพศล่าสุดกี่โมงกี่วันแล้วเนี่ยกี่วันที่มึงเอาอ่ะพอแล้วครับกินหนีอ่ะคือว่างานแสดงว่าเธอไม่ได้เมื่อกี้มีแต่เดินนิดนึงไม่วันงานไปเอาใครไม่มีครับไม่มีอ่ะคนงานเขาไม่เอาใครเขารีบมาตามแม่มาไงผมต้องมาวันงานเห็นสะดุดนิดนึงด้วยกินมากี่วันแล้วอย่างงี้ครับนานแล้วไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินไม่ต้องไปกินหรอกลูกนั่นไม่ดีหรอกเก็บเงินเก็บทองแต่ไม่ได้เอาเพื่อนใน Facebook ไปเยอะใช่ไหมมีนะไม่มีทำไมหน้าแดงครับพี่ปกติเคยกินไหมเพื่อนใน Facebook พี่แจ๊คไม่มีครับมีแต่ Facebook ตัวเองใช่ไหมพี่ทำไมเหลือเยอะจังครับก็ไม่ได้เหลือครับถามพี่เต้อันนี้เก็บถึงพรุ่งนี้จะเสียไหมเสียครับเขาเพิ่งผัดเมื่อกี้อ่ะ
เขาเพิ่งผัดเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะก็คือว่าคงไม่สื่อค่าเมื่อกี้แหละหมายความว่าเพื่อครับจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้มันจะเสียอะไรอ่ะไม่เสียเก็บไว้ไว้เรียกพรุ่งนี้อ่ะให้มัดไว้อ่ะไม่อยู่อ่ะนับไว้แค่กับถ้ากินได้ก็กินอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วถ้าอย่างนั้นก็เก็บถ้าอย่างนั้นก็เป็นพรุ่งนี้ไม่เสียไม่ให้ครับเดี๋ยวพี่เกอร์เดี๋ยวจะเล่าให้นี่ให้ฟังก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรื่องนี้สำคัญมากมันไม่ใช่เรื่องอ่ะน้ำอ่ะมันแล้วโอ๊ยน้ำปลาอ่ะอะไรชิวๆมาก่อนเดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะคะไม่เสียนะคะคนที่เม้นบอกเสียเดี๋ยวจะหยิกหีนะคะนะคะอ่ะเก็บไว้ก่อนเสียค่ะกินเลยอ่ะเอามาดูซิเธอเพิ่งผัดเมื่อกี้นี่นะไว้ได้แค่เย็นน่ะมันได้อยู่แช่เย็นไม่แช่ไม่ต้องแช่หรอกแล้วก็เวฟตอนเช้าก็ได้ไม่ต้องเอาวางไว้เนี่ยไม่บูดนะคะเราอยู่ในอุณหภูมิที่มันใช่อ่ะมาเดี๋ยวพี่จะคุยให้น้องๆฟังก่อนมาฟังชนิดนึงนะคะเกอร์ถ้าเรียบร้อยเกอร์ก็ปิดผ้าม่านดีๆลูกอ่ะแล้วก็ล้างมือนะเมื่อกี้จับน้ำปลาแล้วมันเหม็นนะลูกผ้าม่านเราจะเหม็นกันฟังนะเพื่อนๆพี่แจ็คเองอ่ะมีน้องๆหลายคนเมื่อก่อนหน้าตาดีมากหลายๆคนเลยนะหน้าตาเห็นแล้วรับรองว่าคือมีอารมณ์ทางเพศกันซะส่วนใหญ่นะอย่างที่เราเห็นน้ำเดินเขาเรียกว่าน้ำเดินนะคะทั้งน้ำจิ้มน้ำลายน้ำอะไรกันก็มีเลยนะคะถามว่าทำไมเขาไม่ไปเอาเด็กบาร์นะทำไมไม่ไปเอาเด็กบาร์มาเป็นผัวทำไมไม่ไปเอายามทำไมไปเอาเด็กแว้นไม่เอาเด็กสกอยนะคะทำไมถึงมาเอาลูกฉันหรือน้องๆที่ทำงานฉันนะคะแล้วก็ไม่มีที่เอาแล้วเหรอนี่คือเรื่องประเด็นสำคัญก็มีเพื่อนใน Facebook หลายคนนะคะที่หิวแล้วก็อยากกินจริงๆเขาก็บางคนก็มาถึงที่ร้านก็มาเสนอสินค้าเสนอเป็นเสื้อผ้าเงินทองอันนี้เราพูดกันนะแล้วฉันไม่อายที่ฉันจะเล่าถ้าเขาดูอยู่เขาคงดูตัวมั่งดิฮะไม่หลายคนอันนี้เราพูดถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนหลายหมื่นหลายแสนแต่เฮี้ยๆสัก 4-5 คนกูไม่เป็นเพื่อนกันน่ะกูก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรคือเรื่องของเรื่องถ้าคุณรักกันแล้วคุณพากันไปในทางที่ดีแล้วแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวมัดมือมัดไม้มัดมือกันน่ะแล้วคุณรับข้อเสียของกันและกันได้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะแล้วคุณรับได้โอเคแต่นี่อะค่ะคุณก็ไม่คิดจะเอาเขาเป็นผัวเป็นเมียอยู่แล้วไงเปิดพัดลมเปิดแอร์เลยลูกเอามานะคะไม่หนาวเดี๋ยวแม่ก็จะไปนอนแล้วไงคุยแป๊บเดียวแม่จะคุยเรื่องหีเรื่องแต่นะคะค่ะที่เล่าต่อนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งอะมาซื้อเสื้อผ้าให้ผู้หญิงให้เอาแบรนด์เนมเอาเงินเอาทองมาทุ่มให้กับช่างคนหนึ่งอ่ะพูดเลยก็ได้กูไม่แอบไปช่างคนหนึ่งคนนั้นคนนี้ช่าง A ช่าง B อ่ะสมัยก่อนนะคะมันมีผ่านมาแล้วแต่ไม่อยากให้มีมันผ่านมาแล้วเริ่มแรกเลยเอาคู่นี้ก่อนนะคะคู่เฮียนะคะคือไอ้อาร์มเนี่ยมีเป็นพี่ชายของไอ้อัดนะทีเนี้ยมันก็มาทำงานก่อนแล้วน้องมันตามมาอีก2ทีนี้แต่ทุกวันนี้น้องมันก็ยังอยู่ที่ร้านทำงานด้วยกันก็รักกันดีนะนับถือกันแล้วก็รักกันเหมือนครอบครัวเนาะทีเนี้ยก็มีผู้หญิงเข้ามาจีบทาง Facebook นะคะชื่ออีฟ้ากับอีฝนอะไรก็ไม่รู้ก็มาจีบกันทีนี้ก็มีไอ้ช่างบ๊อบอะเตี้ยมาตื่นสูง140นะคะเตี้ยก็เลยมาไปชอบอีผู้หญิงคนนั้นก็เลยอิจฉาว่าไอ้นี่มึงมาจีบไอ้นี่อ่ะก็เลยไปบัฟกันไปเล่ากันนะคะไปเล่าว่าเฮ้ยไอ้บ๊อบไอ้อีฟอนเอ้ยเธอฉันจะเล่าให้เธอฟังไอ้นี่มันมีเมียแล้วมันมีแฟนแล้วนะมันอย่างนั้นอย่างนี้ไปเล่าว่าให้เขาไม่ดีใส่ไฟใส่ไข่กันสุดท้ายผู้หญิงเป็นยังไงผู้หญิงก็ไปเล่าให้ไอ้อาร์มฟัง
กลายเป็นว่าไออาร์มกับไอบ๊อบจะต่อยกันนะครับโกรธกันมากจะฆ่ากันนะคะเรื่องนี้พี่แจ็คก็ไปเคลียร์ให้จนจบสรุปแล้วไออาร์มเขาก็ไม่ได้เอาผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นไอบ๊อบอยากได้ไอบ๊อบก็เลยลากไปเป็นเมียก็เลยไปอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าหน้าวันนี้โฮเอาไว้ก่อนนะพักเรื่องอีก2คนนี้ที่มีปัญหาไปแล้วก็ข้ามมาอีกช็อตนึงนะคะมีผู้หญิงคนนึงมาจีบอุ้มนะคะมาจีบอุ้มสูงประมาณ140กว่าผู้หญิงนะคะมีอายุแล้วก็มาจีบอุ้มนะคะแต่อุ้มบอกว่าอุ้มมีแฟนแล้วอุ้มกำลังจะแต่งงานเขาอุ้มไม่เอาและอุ้มไม่เล่นด้วยแต่ก็ยังเป็นเคสไอ้บ๊อบเหมือนเดิมไอ้บ๊อบก็ไปบอกว่าไอ้บ๊อบก็ไปเผาเพื่อนนะคะไปเผาเพื่อนเปิดตัวดูดอากาศให้พี่ด้วยนะเปิดให้แล้วครับครับไม่ทีนี้ติดพัดลมยังพี่ทีนี้ค่ะไอ้บ๊อบก็ไปบัฟไอ้อุ้มอีกรอบนึงนะคะก็ไปบัฟไอ้อุ้มว่าอุ้มมีเมียแล้วมีแฟนแล้วอุ้มอย่างนั้นอุ้มอย่างนี้นะคะเล่าให้ฟังสุดท้ายไอ้บ๊อบกับอุ้มจะต่อยกันไปบัฟกันอุ้มบอกว่าพี่ถ้าอยากได้คนเนี้ยเอาไปเลยแต่พี่ไม่ควรจะมาว่าให้ผมเสียหายพี่ไปใส่ร้ายให้ผู้หญิงคนนี้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ก็ใช้ย่อยไปใส่ร้ายอุ้มว่าพ่ออุ้มโทรไปยืมเงินยืมทองอีผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ดีไปหาว่าพ่ออุ้มอ่ะโทรไปยืมเงินกับผู้หญิงคนนี้มาเล่าให้บ๊อบฟังพูดกันไปกันมาผีเน่ากับโรงผุสรุปแล้วมันยังไม่รู้จักเบอร์พ่ออุ้มเลยก็ไปพูดกันแบบนั้นสรุปแล้วผ่านไปพี่ก็เคลียร์ให้เหมือนเดิมนะคะเด็กจะต่อยกันฉันก็เคลียร์ให้ผ่านไปเรื่องนี้ให้มันจบและมีอีกเคสนึงนะคะหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปก็มีผู้หญิงมิจฉาชีพนะคะมีผู้หญิงมิจฉาชีพนะมาอะไรนะมาหลอกไลน์หากันแล้วเฟซถามเฮ้อนี่บ้านฉันเนี่ยบ้านฉันมีบ่อนบ้านฉันเป็นเจ้าของโรงแรมบ้านฉันเป็นเจ้าของร้านทองเธอรถฉันใช้คันนี้เธอออกมาเลยเนี่ยฉันเป็นเจ้าของร้านทองอยู่เซ็นทรัลอุดรเนี่ย2สาขาเนี่ยนี่ออกมาเลยให้ออกงานมาเลยเนี่ยและอีนี่ก็สร้างภาพคุยได้ประมาณเดือนหนึ่งไอ้นี่ก็เกิดความหวังว่าไอ้บ๊อบก็ยังอยากได้เงินเขากลายเป็นว่ามันสูง150เองนะไอ้บ๊อบอะเตี้ยแก่นะทีนี้ผู้หญิงคนนั้นมีอยู่วันหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยเตรียมตัวมาเลยนะไอ้บ๊อบก็มาทำเรื่องลาออกจากที่ร้านจะไปอยู่กับเขาแล้วเพราะได้เมียรวยมากคิดไม่ตกว่าจะใช้เงินยังไงด้วยนะครับเพราะผู้หญิงเป็นเจ้าของบ่อนอู้ฟูรวยละผู้หญิงมาชอบแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเพียงแต่ FaceTime หากันอย่างนี้นะคะสุดท้ายโหไอ้นี่มึงอ้วนขนาดนี้เหรอวะมานี่ก่อนอยู่อุ๊ยไม่มึงมานี่ก่อนปวดขี้โอ้ยห่าละถ้ามึงปวดขี้เดี๋ยวกูเปิดเองกูยังไม่หมดไส้อีกเหรอพี่เออผมเข้าไปเมื่อกี้ก็กินใช้ย่อยเหมือนกันฮะอ่ะแล้วต่อทีนี้อีผู้หญิงคนนั้นน่ะเฟซไทม์ไม่เคยเจอกันสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมอีผู้หญิงบอกว่าตัวเองเราอะอยู่ร้านทองอยู่โรงงานทำทองอะเราอยู่โรงงานอะตัวเองโอนมาเงินมาให้เราหน่อยได้ไหมตัวเองโอนเงินมาให้เราหน่อยได้ไหมเราจะไปจ่ายค่าช่างทองเดี๋ยวเราโอนคืนให้แล้วตัวเองจะมาอยู่กับเราเมื่อไหร่อย่างนั้นอย่างนี้นัดวันจะไปอยู่ด้วยกันนู่นล่ะสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมมิจฉาชีพค่ะมาหลอกเอาเงินมันค่ะคนที่โลภและอยากได้ของเขากลายเป็นว่าโดนเองนะคะแล้วอายเพื่อนนะคะอายเพื่อนไม่กล้าสู้เพื่อนเคไม่กินนี่ผัดไทยอ่ะเอาไหมไม่กินครับโอเคทีนี้พี่อุตส่าห์ซื้อทีนี้ก็พี่ก็จะบอกว่ามิจฉาชีพนะคะทีนี้เล่าต่อนะคะเรื่องนี้ให้มันจบหลังจากที่พนักงานจะทะเลาะกันอะไรกันเสร็จเนาะทีนี้ก็มีอีกเคสหนึ่งก็มีเคสของเพื่อนใน Facebook เนี่ยเห็นคุยวันนั้นมีผู้พี่โอมาเปิดคุยเด็กแล้วก็เห็นหมอยแว๊บๆๆอ่ะนางน้ำแตกนางดู Facebook ไลฟ์นะนางน้ำแตกนะคะก็เห็นปุ๊บนางก็มีอารมณ์ก็อีเพื่อนคุณใน Facebook ทั้งนั้นถามว่าปวดหัวมั้ยปวดหัวนะกับตรงนี้พี่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ตัวพี่เองไม่เคยเงียบที่บอกว่าเงียบเด็กตีกันอ่ะโอ๊ยมึงดูกูด้วยปัญหาเนี่ยมันเกิดร้านใครมันเกิดร้านกูไม่ใช่หรอมึงเป็นเหี้ยอะไรกันมึงกินหีมึงอยากได้มึงมาบับกันอย่างเงี้ยมีนะบางคนพี่จะให้ไปต่อยกันแล้วพี่จะไปดูด้วยพี่จะให้ต่อยกันแล้วจะให้ฆ่ากันนะฮะพี่จะเอามีดให้คนละเล่มก็ได้พี่บอกว่ามึงมามีปัญหากันผิดที่ผิดทางละมึงมีปัญหาร้านกูมึงรู้จักกูน้อยไปและแล้วเฮียยังไงมันก็อยู่ไม่ได้จริงๆนะพี่ก็ให้อภัยหลังจากที่เขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วเขาผิดแล้วเขาอายเพื่อนมากที่ว่าพูดไว้เยอะว่าปืนผู้เจอผู้หญิงรวยสุดท้ายก็ยังไม่เลิกนิสันดานเดิมก็ไปจีบลูกค้าคนหนึ่งตัวเตี้ยๆหน่อยเตี้ยๆสั้นๆนะคะสูงร้อยประมาณ130 140ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ40กว่าก็ไปเปิดร้านทำผมให้เขาที่ทางนู้นรามคำแหงเปิดร้านทำผมเปิดปุ๊บไอ้นี่ก็ดึงนักเรียนไปหมดเลยครั้งนี้เป็นอาจารย์สอนเป็นอาจารย์สอนตัดผมอ่ะนะก็ดึงนักเรียนไปทั้งกูเนี่ยจ้างมึงสอนเด็กแต่มึงก็เอาเด็กไปด้วยแล้วเอาเงินที่ค่าจ้างไปด้วยเนาะกินบนเรือนขี้รถบนหลังคามึงก็ไปอยู่ทางรามไปอยู่สักพักนึงมึงมีเมียอยู่แล้วที่ตอนนั้นมึงแย่งกันมาเนี่ยนึกว่าสวยหยาดฟ้าอีนั่นก็เป็นลูกมีผัวมีลูกติดมาไม่ใช่หีบริสุทธิ์หีบานมานะคะก็โอ๊ยลูกกูอยู่นี่ไปเอาผ้าไปลูกแม่ขอโทษนะคะแม่หนูไม่ได้ควรจะมาฟังนะคะไปโอ๊ยเมื่อกี้แม่ไม่ได้พูดอะไรนะไปเอาผ้าไปนะคะไปได้ยินลูกค้าได้ยินลูกค้าแม่ขอโทษแม่ควรจะพูดแบบนี้นะคะแม่ควรจะพูดว่าอวัยวะเพศหญิงบานหมดเลยนะลูกนะคะก็เป็นแม่ไม้มาไอ้นั่นอะแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วมาหลอกลูกค้าไปเปิดร้านอีกกลายเป็นว่าอีเมียนั่นก็ที่แย่งตบตีกันมาหีบานเอ้ยอวัยวะเพศบานมาเนี่ยนะก็เมียตัวเองเอาไปไว้บ้านไม่ให้รู้อีนี่ก็เปิดร้านเตรียมกับเมียไว้ว่าเธออย่าไปเธอนิ่งๆนะเดี๋ยวฉันจะโกยอะไรประมาณนี้โอ้รักแกหีแกเอ้ยอวัยวะเพศแกไปก่อนลูกไปพี่อวัยวะเพศแกไปเลียไปเกาหลีเลียอีเมียยอมเพราะอีผัวพูดไว้เอาอะไรลูกจะเอาอะไรลูกเหรียญ10นี่ไงกระเป๋าแม่ไงจะไปโอบแห้งสิไม่ต้องโอบไม่จะมีตัวนึงเลือดที่ยังไม่ได้ซักจะซักแล้วหนูจะนอนกี่โมงลูกมันดึกไปพอแล้วไม่มันอยู่กระด้างข้างล่างแล้วไงจะปั่นทิ้งไว้ครับผมแล้วจะลงไปอีกกี่โมงประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนครึ่งไม่อันนี้มันเที่ยงคืนครึ่งนะก็มันแค่30นาทีก็เสร็จแล้วตรงนี้อันนี้หนูเอาขึ้นมาก่อนอะไรที่มันไม่ได้ซักเอาขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปใหม่นะลูกโอเคนะมันดึกไปอย่าคาเครื่องนะเดี๋ยวเขาว่าเอาเขาไม่ให้คานะลูกผมคาแล้วนะผมไปเก็บตอนประมาณ8โมงอย่าคาเขาด่าพ่อด่าแม่เอานะลูกนะคะจบข่าวนะคะแม่จะคุยเรื่องหีเรื่องแตกเนี่ยทีนี้เก็บนะแม่บอกแล้วนะเอาขึ้นมาก่อนแล้วก็มาพักผ่อนมานอนจบทีนี้ตอนนี้แล้วก็ร้านน่ะอีนั่นน่ะก็เกิดปัญหากันจะขอเงินคืนผู้หญิงที่มีอายุขอเงินคืนเพราะมันเป็นหลักล้านหลักแสนเนาะหลายแสนหลายล้านเนาะก็เลยขอเงินคืนจากไอ้ช่างคนนี้เนี่ยเป็นไรครับลูกเป็นเหี้ยอีกแล้วไปเขาลืมบัตรนะเอาให้เขายืมก่อนนะคะทีนี้เขาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะนอนก่อนพรุ่งนี้มาฟังใหม่นะคะกินยาพี่ลืมกินยานะคะพูดด้วยกินยาด้วยเดี๋ยวเขากินให้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องคือความเงียบไม่เคยปานีใครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมาทำแบบนี้คุณทำผิดที่ผิดทางอ่ะฉันเอากรรไกรแหกหนีให้คุณได้นะและฉันจะเอาไฟแช็คข้อหล่นนะคะกินยาคนนี้พี่เองอ่ะจะอัพเลเวล EP 4รอบนี้ไม่ตบไม่ตีใช้ตีนตบ
นะคะเลเวลนี้ใช้ตีนตบแล้วก็ใช้ปืนยิงไม่ปืนก็มีดแทงเลเวล4นี้ต้องแรงที่สุดไม่เท่ากับ1 2 3แบ๊วๆไม่ใช่กูจะต้องแทงไม่แทงก็ยิงจำไว้เลยรอบนี้เล่นกับกระเทยมึงอ่ะบ้าหรือเปล่าโอ้ยน้องแสงนอนเยอะๆนะแสงนะเดี๋ยวจะจัดการเกอร์เองโอเคเนี่ยดูดิผลของการกินควยเยอะเป็นอย่างนี้ดอกในอีกคนที่เหี้ยที่มันจะมากินควยนั่นนะเนี่ยกินควยเยอะมันจะเป็นอย่างนี้มึงต้องมารักษาที่สิดวงอีหน่อยอ่ะเป็นรักษาดูนี่นะต้องด่าไม่ได้ด่าเพื่อนที่ดีๆนะด่าเพื่อนที่มันเหี้ยนะคะพอก่อนนะแม่แจ๊กกินยาด้วยค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยกินละพี่จะบอกว่าคุณผิดถ้าคุณคิดจะแทงข้างหลังเพื่อนๆและเป็นแบบนี้นะพี่เองเมื่องานวันอะไรนั้นน่ะไอ้ตรงเนี้ยงานใบหยกอ่ะงานเลี้ยงปีใหม่อ่ะพนักงานพี่ที่มาไม่ได้แล้วก็ที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่เชียงใหม่อีกประมาณ20เนาะแล้วก็ไอ้ที่ไม่ได้มาอีกประมาณ30เบ็ดเสร็จประมาณ 5-60 คนพนักงานไม่ครบน้องเฟิร์สก็บินกลับไปเวียดนามน้องไอซ์ชายก็เลิกกับแฟนผู้หญิงนะคะเลิกกับแฟนทำใจไม่ได้ไม่อยากรื่นเริงน้องอีกคนนึงก็น้องเจี๊ยบก็หลานตายแต่ละคนมาไม่ครบไม่พร้อมนะคะแต่ละคนเนาะอย่างที่เราพูดไปตอนแรกอีฮอปก็ไม่ได้มาเพราะอีฮอปต้องไปต่อพาสปอร์ตสุดท้ายพี่แจ็คให้มันไปก่อนมันก็เลยมางานร่วมได้วันนี้พี่ไม่ได้ดอกไม้สักดอกนะคะเดี๋ยวจะเล่าต่อคนไหนนอนก็นอนคนไหนเงียบก็ซักว่าวกันไปกินยาแป๊บหนึ่งเล่าต่อแม่ค้างพี่เองอ่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นมากกับงานกับต่างๆพี่เองณวินาทีนี้พี่กล้าที่จะสู้แล้วก็กล้าที่จะวิ่งชนน้องรู้ไหมว่ากระเทยคนหนึ่งอายุ40ย่าง41อีกไม่กี่เดือนนี้ 2-3 เดือนนี้จะ41แล้วนะเธอฉันรู้ตัวฉันเป็นฤทธิ์ดวงนะคะและฉันก็ป่วยแล้วก็เสียเลือดเยอะฉันกลับมาดูแลตัวเองฉันเลิกบุหรี่ฉันมีจุดประสงค์มีอะไรที่แน่วแน่มากมุ่งมั่นมากเลิกบุหรี่เลิกน้ำแข็งจักติดมากเลิกถ้าเธอเห็นพี่แจ็คกินน้ำแข็งเธอจะบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะ4แก้วใหญ่4-5แก้วต่อวันกามเนี่ยทำโบท็อกมาเดือนเดียวก็ละลายแล้วอะพอเคี้ยวทั้งวันน้ำแข็งบดทั้งวันแล้วจนปวดกามลิ้นแตกนี่กินเผ็ดไม่ได้มีปัญหามากแล้วก็สูบบุหรี่พี่เองเลิกหมดนะเลิกแล้วก็ตัดสินใจโทรสั่งซื้อรถเพื่ออะไรแล้วทำไมพี่ระยะนี้ทำไมพี่แจ็คถึงเคร่งเครียดเรื่องงานแล้วก็สอนเด็กมากมายมหาศาลขอบคุณนะพี่น้องๆสำหรับดอกไม้นะไม่ต้องเป็นเงินเป็นทองซื้อมาแค่เป็นสติกเกอร์พี่ก็ดีใจแล้วล่ะพี่ก็ไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนะทีนี้พี่ก็เลยซื้อรถแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาว่าคนขับไม่มีพี่ไม่แคร์พี่จะไปเที่ยวของพี่นะรถครั้งนี้ที่ซื้อมาก็เกือบคันหนึ่งก็เกือบ4ล้านบาทเนาะ3ล้าน7 3ล้าน8เหมือนกันนะเธอโอ้ยอีนี่มึงถ้าไม่ใช่ลูกเนี่ยกูให้มึงนั่งกูให้มึงเย็ดแล้วนะเนี่ยนะคะไหนบอกว่าทำไมมีอารมณ์แล้วไม่ใช่ไอ้มึงนี่ยินได้อีกดอกก็เดี๋ยวจะให้ดูซิกแพคฮอปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เองอ่ะตัวพี่เองอ่ะไปซื้อบ้านไอ้ซื้อกูพูดไม่ถูกกูเห็นคนแล้วเป็นแบบนี้นะคะซื้อรถพี่เองจะไปซื้อรถแล้วก็จะไปเที่ยวแล้วก็เกิดว่าพี่แจ๊กอ่ะไปต่างจังหวัดใช่มั้ยไอ้ฮอปมึงนั่งเปิดอันนี้นิดนึงให้เขาดูที่เขาบอกทำไมฮอปอ้วนขึ้นหรือเปล่าเพื่ออะไรค่ะฉันรับรองว่าอีนี่ไม่ไปแน่นอนต่อให้มีเงินเท่าไหร่มาจ้างอีนี่ก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าอีนี่นิยมกินหีสดใช่ไหมเลียไหมแผลบมานี่ก่อนมาดูวีเชฟก่อนเร็วๆให้เพื่อนๆพี่ดูก่อนฮะ
พูดเด็กมันก็จับจับไว้เด็กฮะไม่ต้องใส่ก็ไม่ไม่ดูวีเชฟวีเชฟอีฮะก็นี่ไงนี่ไงให้เขาดูเนี่ยวีเนี่ยหมอยก็รู้อยู่กูรู้ละไม่ไม่ลองดูนี่วีเชฟนี่ปิดคอยไว้ปิดคอยไว้กูก็กลัวโดนบล็อกเหมือนกันไม่เนี่ยเอาเอาไปดอกเอาอดัมไม่รออะไรไปเอาของมาหรือยังอ๋อจะไปเอาอีกรอบนึงเอามาหมดละอีกรอบนึงไปเลยลูกมันดึกละแม่จะนอนไม่แสงก็ง่วงตื่นที่สามเดี๋ยวเล่าต่อนะคะเล่าต่อก็คือว่าพ่อแม่พี่แก่อยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมเขาอายุมากแล้วนะพี่ก็เลยกะว่าจะให้เขาอะเวลาเขาเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยเอารถไปรับกันนะคะเอารถไปรับแล้วก็หรืออะไรอย่างเงี้ยซื้อไว้ใช้พี่เองก็จะเอารถคันนี้คันเล็กอะค่ะเอาไปให้พ่อใช้ที่นู่นนะไม่อยากขายรถเป็นคนเสียดายของไม่อยากขายเวลารถเรามันไม่ได้ใช้ไปไหนไม่ได้ใช้สมุกสมบันนะเราก็เลยไม่ขายรถก็เลยจะเก็บเอาไว้ตอนนี้หายเหมือนอ้วนนะคะเอาผ่านแน่ๆเลยอาพาธถูกกว่านะคะอาพาธถูกกว่าเวลไฟนะเวลไฟกันตอนนี้เวลไฟแพงกว่าอาพาธนะคะก็หลายแสนอยู่นะอาพาธมันประมาณ3กว่าอาพาธตอนนี้อาพาธถูกกว่าเวลไฟเมืองไทยเป็นแบบนี้แหละอะไรที่ฮิตฮิตก็จะแพงกว่าคนอื่นนะอาพาธขายไม่ออกพี่เองอะตอนนี้พี่จะเข้าไปแช่น้ำอุ่นในห้องนะคะเพราะว่าพี่เป็นฤทธิ์สีดวงพี่มีกะละมังและพี่ก็จะไปเปิดน้ำร้อนแช่แล้วก็นั่งเก๋ๆของพี่หรือว่าไม่เป็นไม่งั้นก็ยังไม่อาจจะไม่ให้อาจจะไม่ทำแบบนั้นอาจจะเป็นเอาน้ำร้อนราดตุ่มแม่ของพี่อะไรอะไรของเขาฝากเขาใครอ่ะพี่โจผมไม่รู้จักเขาแต่เขาบอกว่าฝากฝากใครอ่ะที่วันที่ไปงานนะพี่โมดเขาบอกว่ามันอยู่ไหนเขามาให้แล้วอ่ะไม่รู้เขาบอกฝากอยู่ที่พี่ผมจะลงให้เขาไงเขาบอกสาซื้อมาเออเอามาให้แล้วนี่ถามอีฟดิไลน์ไปถามในกลุ่มดิใครเอามาให้อ่ะแม็กค่ะแว่นแว่นที่ไม่รู้นะนี่ไม่รู้ไม่เขาก็ไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวถามให้มาเขาบอกว่ามึงถามอีฟก่อนถามอีฟก่อนไม่เป็นไรกลุ่มเลยไม่เป็นไรลงมันเลยมาวันนึงนะไม่รู้เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องยังกินขี้กันแต่แล้วไม่รู้ผสมเกลือได้หรอคะแล้วใส่พริกไหมคะค่ะสวยเหมือนเดิมสวัสดีนะคะค่ะไม่ได้สวยอัพหน้าใหม่นะคะสะอาดไหมนะอาดัมอันนี้ยังไม่สะอาดอย่าเปิดกระจกฮะอันนี้ยังไม่สะอาดจบอันนู้นซักแล้วไปเร็วๆลูกไปทุกคนต้องการนอนแล้วเอาผ้าวันนี้ไปคืนเขาพี่เคจะนอนแล้วลูกเร็วๆไปรีบเคลียร์ตัวเองด่วนที่สุดอย่าเปิดนะยุงตัวเบลเลอร์เลยเมื่อวานเนี่ยโอเคโอเคพี่เห็นแล้วว่ายุงเยอะนะคะน้องๆมาก็เยอะอย่าลืมให้ความสุขนี่คือรางวัลที่พี่แจ็คเลิกบุหรี่ก็คือพี่ให้รางวัลตัวเองที่พี่แจ็คเลิกบุหรี่พูดอย่างนี้ได้เลยนะเราเป็นรางวัลที่เลิกมันโอเคแล้วกับชีวิตของพี่เนาะเพราะพี่ทำงานมาเหนื่อยและพี่ทำงานเพื่อคนอื่นมาตลอดแล้วก็เมื่อไหร่แม่ไปผ่าฤทธิ์ดวงสักทีจะได้หายเจ็บนะคะอย่างนี้เลยนะคะพรุ่งนี้อะค่ะไม่ได้ผ่านะคะแค่รัดเก๋ๆนะคะพักเล็บบ้างนะคะเล็บไม่ได้หายใจเล็บมันจะเปราะได้ค่ะพี่น้องขวัญรักนะคะพี่จะพักเล็บนะคะมันออกมายาวแล้วพรุ่งนี้จะไปทำเล็บนะคะแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็จะไปทำเล็บทำเล็บเสร็จแล้วก็ไปเช็คลิสเอ้ยไปหาหมอเช็คลิสสีดวงแล้วเช็คลิสสีดวงเสร็จก็จะกินสัก4เม็ดดิเพชรสังฆาตนะคะอดัมแม่ขอกินน้ำหนูในตรงนั้นนะแม่จะกินยาก่อนนะคะ
จ้าของวันนี้ฉันซื้อมาอีก5กระปุกนะน้องหัวไปซื้อที่ไหนรู้ไหมมันหายซื้อไม่มีอ่ะหัวไปซื้อที่สิริราชนะจ๊ะหน้าโรงพยาบาลสิริราชนะจ๊ะนี่ไปซื้อยาให้อาม่าด้วยแล้วซื้อให้พี่แจ็คด้วยนี่เพชรสังฆาตกินจะเจ้าของบริษัทรวยแล้วจะถามซื้อหุ้นเขาดีไหมกินจะรวยแล้วเนี่ยเพชรสังฆาตนะคะหัวซื้อมาอีกเยอะเลยกิน4เม็ดแดกค่ะ4ตาน้องแจ็คดีขึ้นแล้วนะไม่แข็งแล้วดูหวานขึ้นพี่หนูมีปัญหาวันนั้นไปฉีดโบท็อกมันเลยตาดุตาจะฆ่าคนนะคะเลิกบุหรี่เลิกเถอะค่ะพี่แจ็คอาบน้ำทาครีมกี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จคะกว่าหัวจะถึงหมอนกี่โมงพักผ่อนอ๋ออย่างนี้พี่อาบน้ำ3นาทีนะคะอาบน้ำ3นาทีรวมทั้งแปรงฟันทุกสิ่งอย่างใส่ครีมประมาณ5นาที5นาทีพี่แจ็คใส่ครีมเพราะมันมีหลายตัวใส่ครีมบำรุงล้างหน้าเสร็จใช่ไหมเช็ดโทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยเช็ดโทนเนอร์เสร็จใส่ตัวบำรุงตัวที่1ตัวที่2ที่3ที่4ที่5ใส่เรียบร้อยแล้วก็เป็นมาร์คเป็นสลิปปิ้งมาร์คเสร็จพรมด้วยน้ำแร่จบแล้วก็นอนนะคะก็ไม่นาน8นะรวมแล้วอาบน้ำ8นาทีอาบน้ำไวแต่ติดขนตาปลอมช้าสั่งในเว็บของอภัยภูเบศได้ค่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนะคะวันหลังพี่จะต้องไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะพี่จะบอกว่าอาการของโรคฤทธิ์สีดวงพี่อาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะหมาอย่าเพิ่งหอนนะคะหมานะคะเฮ้ยหมาอย่าเพิ่งหอนมันเข้าไปในไลฟ์เดี๋ยวโดนตกทีนี้บล็อกวันนี้สวยค่ะนี่จะบอกให้น้องๆฟังพี่แต่งตาใหม่นะคะวันนี้เล่าอะไรวะเล่าต่อช่างมาเถอะเป็นกระเทยนะคะลุงหนูเป็นลิซซี่นะคะขนสดใส่ผ้าอนามัยเลยค่ะตอนนี้กินน้ำใบอ่อนข้าวสาลีหายเป็นลิซซี่ดวงแล้วค่ะหลายปีแล้วคือพี่แจ็คเองรักษากับหมอแผนปัจจุบันและก็แผนโบราณไปด้วยลุงพี่แจ็คเป็นฤทธิ์สีดวงเป็นชนิดทั้งเป็นเลือดและเป็นหนักเป็นออกมาของลุงพี่แจ็คลุงพี่แจ็คเจ็บทรมานตอนที่พี่แจ็คเป็นเด็กลุงไม่มีลูกไม่มีลุงไม่มีลูกแต่เมียตายไปแล้วลุงนะคะเป็นก็เลยครองตัวเป็นโสดมาตลอดลุงพี่แจ็คเองเป็นฤทธิ์สีดวงถึงขั้นใส่ผ้าอนามัยแล้วพี่แจ็คเองตอนที่เป็นเด็กเราก็มองลุงทำไมหน้าเจ็บหน้าปวดอ้อยลุงร้องอย่างนี้เราก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าคุณลุงของเราจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายหลังจากที่ลุงเขาตายไปพี่แจ็คเองก็ได้มาเต็มเป็นฤทธิ์สีดวงเกิดมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรสาเหตุนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นมาตั้งแต่อายุ20แล้วมั้งป่านนั้นเพราะมันมีเลือดออกมานิดๆนะคะไม่ไปไลฟ์ในห้องเปลี่ยนบรรยากาศละคะอยากไปอยู่ค่ะห้องนอนมันไม่สวยนะคะมันไม่ได้แต่งแบบนั้นนะเดี๋ยวไปก็ได้ดีที่เตือนเดี๋ยวพาไปห้องด้วยนะคะแช่น้ำดับมันทีมค่ะเลิกบุหรี่จะทำวิธีไหนครับคิดแจ็คแนะนำหน่อยฉันเลิกบุหรี่ดีใจมากรับช่วงต่อจากลุงแล้วลุงเขาตายไงก็แม่นอนแล้วนะแล้วก็เก็บผัดไทยดีๆนะก็หาถุงมาใส่นะลูกเอาขยะไปทิ้งนะฟังแม่หรือยังหาถุงมาใส่ผัดไทยมัดให้แน่นเอาไว้ตรงนี้ขยะเอาไปนู่นเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำด่วนเดี๋ยวแม่จะค่ะพี่เคนอนนะคะ
ปิดไฟนะลูกด่วนนะลูกนะโอ้ยตายแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่แจ๊กอะนี่ดูฉันรักชีวิตฉันสิฉันก็ใช้ย่อยนะอีตัวเนี้ยเครื่องเนี้ยโอ้ยหิแหกหิแหกกันแตกไหมอีเครื่องเนี้ยราคาไม่ใช่สมาชิกอะประมาณเกือบ50,000-50,000ต้นๆเลยซื้อเนี่ย40,000 กว่าบาทเนี่ยฉันก็รักชีวิตฉันอยู่นะคะเพราะฉันก็ไม่อยากตายนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าหมดหาซื้อบอกทางไลน์นะคะหอยแข็งทำให้ท้องอืดนะกินนานๆก็เป็นฤทธิ์สีดวงได้ได้ค่ะเน็ตหนูไม่ดีนะคะอ๋อน้องถนอมนะคะเจอกันนะหายไวๆพี่เป็นคนตรงๆเดี๋ยวพูดกันนิดนึงก่อนที่เล่นนะอันนี้ไม่ใช่ที่นอนพระนะไม่ใช่ที่นอนพระนะเป็นที่นอนมันเหลืองนะคะมันเป็นของมันเองน้องพี่เองอะเราเป็นเพื่อนกันเนาะเราไม่ว่ากันเอ้ยแจ็คเป็นฤาษีดวงโดนยึดตูดมาแน่เลยอะไม่กระเทยทุกคนโดนยึดหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นชายแท้ก็โดนยึดมาแล้วก็มีเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยถึงเรื่องการโดนยึดนะชายแท้ตอนนี้ก็โดนยึดเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเรามองข้ามไปเลยนะคะว่าเป็นสาเหตุมาจากช่างแม่มันนะคะวันที่เราใช้งานเขาสร้างไว้สำหรับขี้นะธรรมชาติแต่เราไปใช้งานผิดเราไปโดนเย็ดโดนทั้งคุยแขกคุยฝรั่งคุยไทยโดนหมดนะเราก็ยอมรับสภาพพี่ไม่โกรธและพี่ไม่อายเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆบางคนถือเนื้อถือตัวแอบมึงแอบทำเพื่อเป็นก็บอกนะคะบอกเขาไปแล้วเขาจะช่วยเราบางคนมียารักษามันเป็นการแชร์ประสบการณ์พี่คนหนึ่งที่ไม่เคยอายทำอะไรพี่ไม่เคยอายแล้วพี่ก็พูดตรงๆแล้วพี่ไม่เคยกลัวในเรื่องของความจริงแล้วพี่พร้อมต่อยพร้อมตีพร้อมยิงพร้อมฆ่าตลอดเวลานั่นคือว่าพี่ตั้งป้อมรอแล้วพี่ถึงกล้าพูดออกไปอย่างเช่นอุ๊ยบอกเหรอว่าช่างคนนั้นคนนี้ไอ้คนนั้นเอาไปเลี้ยงคนนี้บับกันช่างทะเลาะกันกับกูพูดอะกูไม่เคยอะไรนะคะพี่เป็นคนแบบเนี้ยพี่อะพูดตรงๆพี่ไม่เคยมาอ้อมไม่เคยอะไรถ้ามันไม่ดีพี่บอกไม่ดีมันดีก็กินแล้วก็จบถามมาดีนะลิปสติกที่ไหนอ่ะซื้อลิปเขาก็มีบอกมาหลายยี่ห้อเขาให้มาเขาฝากเขาซื้อมาแล้วเขาส่งมาให้ก็มีน้องเขาเอามาให้อันนี้ของอะไรรู้ไหมของจอร์แดน่าของน้องลอล่าเขาเพื่อนใน Facebook ส่งมาลิปสติกนะกินนี่เป็นสิวกินข้าวก่อนแล้วอมควยก่อนแล้วก็ยังอยู่ห้าเนี้ยจอร์แดน่าเป็นลิปแมทเป็นเนื้อแมทนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรก็ช่างเรามารักษาเราจะไม่โทษตัวเองว่าโอ้ยกินควยนักกะอีกะเทยนี่โดนเขาสั่มคุกขี้มากะอีกะจามปอมันเตอะมันเป็นกะปวดใจแต่เปิ่นกะเป็นผู้หญิงจริงๆก็เป็นนะคะคนไหนไม่เป็นอะไรไม่เป็นโรคเป็นภัยอ่ะขออนุโมทนาบุญด้วยคุณคือโชคผู้โชคดีคุณเกิดมาชาตินี้คุณมีลาภอันประเสริฐคุณไม่เป็นโรคอะไรนะตอนนี้คุณเป็นเด็ก20กว่าๆ30กว่าๆคุณไม่เป็นหรอกแต่อย่าขอให้ขึ้นเลข4นะคะทั้งวัยทองเลยเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้ฉันเองดุลูกน้องดุงานแต่ว่าไม่ใช่ด่าเช็ดเม็ดพี่ดุนะพี่จะไม่ด่าไม่ด่าเฮียไอ้สัตว์นี่ไม่มีออกจากปากพี่แน่นอนพี่จะถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเพราะอะไรคุณผิดอะไรชี้แจงมาผิดอะไรสุดท้ายเด็กเขาบอกว่าผิดซ้ำซากผมผิดซ้ำซากผมไม่รู้จะแก้ตัวยังไงผมผิดเองจริงๆ
ผมผิดซ้ำซากและปัญหามันก็วนตลอดเลยพี่แจ็คผมว่าผมลาออกและแล้วเขาก็ไปเซ็นใบลาออกนั่นคือบอนอ้วนถามว่าพี่เสียใจไหมเมื่อวานก็เสียใจนะคนมันรักเป็นน้องและเป็นครอบครัวในเมื่อเขาปุ๊บเนี่ยตอนเย็นมาคุยกันก็รักกันเหมือนเดิมหาว่าปกติเรื่องแบบนี้มันไม่เอาควรเอามาพูดแต่พี่เป็นการแชร์ไงเกิดว่าโดนคุณโดนกับตัวนะเกิดบางเด็กมันก็รักเราเด็กมันก็แอบร้องไห้แอบเสียใจทำไมพี่เขาดุเหลือเกินทำไมดุให้จำไงดุให้จำไม่ได้ดุให้ตายน้องเข้าใจไหมดุให้จำกับดุให้ตายมันคนละแบบคำว่าดุให้จำเนี่ยคุณจะจำไปตลอดว่าคุณจะไม่ทำอีกถูกต้องไหมทีนี้น้องบอลก็จะได้ครูชั้นดีคือต่อไปจะไม่เป็นอีกนี้อีกแล้วเนาะก็ประสบการณ์ต่างๆน้องแม็กก็กระเด็นกระดอนไป2วัน3วันนะคะโดนพี่แจ็คซัดชุดใหญ่เพิ่งจะได้เข้าหากันก็วันนี้นะคะแม็กโดนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าลืมหน้าที่ตัวเองงานไม่เดินแล้วก็ลืมบ่อยอะไรก็ลืมอะไรก็ลืมถามอะไรก็ผมบอกแล้วไงผมบอกแล้วไงมาบอกตอนที่คนเล่นสนุกสนานนี่นั่นอ่ะกับใบบอกไม่เป็นทางการไม่แอปพรูฟงานต่างๆชุดใหญ่ไฟกระพริบให้นะจ๊ะก็เอาเราก็ตามนั้นแหละตอนนี้พี่ก็ได้ถือว่าได้น้องที่ดีกลับมาหมายความว่าได้สติเด็กกลับมาละมาไล่แม่ค่ะค่ะพูดถูกทั้งหมดคนอายุขึ้นเลข4นะคะพี่เต้มาละนะคะพี่ต้องงดอาหารของแสลงนี่ที่ฉันเป็นฤทธิ์ดวงนะเพราะว่าที่มันเจ็บมาตุ๊บๆๆน่ะพี่แจ็คฝืนพี่แจ็คไปกินปลาร้า1นะคะอันนี้พูดแล้วก็ขอยอมรับผิดพี่ไปกินปลาร้าสับนะปลาร้าสับหมูใส่หมูนะปลาร้าทรงเครื่องแล้วก็แกงต่างๆพี่เอาปลาร้าใส่อะไรก็ตักปลาร้าใส่น้ำเป็นกินน้ำปลาร้ากินจัดนะคะกินน้ำปลาร้าของแสลงแล้วเมื่อวานฉันกินอะไรรู้ไหมกินผักส้มผักดองเท่าที่กลุ่มแม่บ้านเขาทำเขาเอาต้นผักกาดน้อยๆอ่ะแล้วเอาไปอะไรนะผักกาดอ่ะเอาไปคั้นแล้วก็บีบน้ำออกแล้วไปทำเป็นผักกาดดองเธอเป็นผักกาดเส้นเล็กๆอ่ะไม่ใช่ผักกาดใหญ่นะอร่อยมากก็กินไปนิดนึงผลสุดท้ายเป็นยังไงเจ็บตูดทั้งวันตูดมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่าอาการให้ฟังนะคะเพื่อนๆมันอย่างเงี้ยมันเจ็บอย่างก็โดนตีกองปูจานี่ตัวอย่างเงี้ยงดปลาร้าผักดองลดเค็มได้ค่ะไปแล้วนะจ๊ะนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ลองกล้วยน้ำว้าจะอึสบายค่ะพี่นิกสมิธได้นะพี่นะหนูขอบคุณมากเดี๋ยวหนูจะไปลองกล้วยน้ำว้าอย่ายัดเข้าเป็นลูกเลยนะซื้อมายัดหรือซื้อมากินนะพี่สวัสดีค่ะโจโจแมนและทุกๆคนนะคะน้องๆทุกท่านนะคะพยาบาลก็มาไล่พี่ละนะคะพยาบาลก็ไม่เป็นสีธัญญาสักทีนะคะ